สวัสดีครับแฟนๆลูกอีสานชาแนลนะครับมื้อนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูกอบครับมีสาระดีๆมาบอกนะครับให้พี่น้องให้พี่น้องฟังนะครับสู้กันฟังนะครับมื้อนี้นะครับสำหรับการติดตามนะครับการติดตามของพัสดุในการส่งพัสดุนะครับหรือส่งเคอรี่นะครับเคอรี่เอ็กซ์เพรสนะครับผมเคอรี่เอ็กซ์เพรสเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันติดตามสินค้าในการส่งไปแล้วว่าของเฮาอยู่ไสนะครับติดตามง่ายๆนะครับติดตามกันง่ายๆนะครับโดยใส่แอปพลิเคชันนะครับก่อนอื่นนะครับเฮากลับไปโหลดอยู่ Play Store นะครับเข้าไปโหลดที่ Play Store นะครับเฮาก็พิมพ์คําว่า Curly Express นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับโลโก้ของเขาก็สิเป็นสีส้มนะครับนี่สีส้มนะครับสีส้ม Curly Express นะครับหลังจากนั้นนะครับเฮาก็ทําการติดตั้งปกตินะครับติดตั้งปกติไปเลยอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับเนาะติดตั้งไปแล้วนะครับโอเคนะครับเนาะหลังจากนั้นเฮาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเนาะติดตั้งเสร็จแล้วเฮาก็มาเปิดเข้าไปเลยนะครับเนาะพอเปิดเข้าไปนะครับก็สิเป็นหน้านี้นะครับเนาะก็สิเป็นหน้านี้นะครับหน้านี้ก็สิมีรับพัสดุถึงบ้านนะครับส่งพัสดุนะครับแล้วก็สิเป็นตู้ล็อกเกอร์นะครับอันนี้เฮาติดตามนะครับก็มากดเป็นรูปกล้องแล้วก็มีลูกศรลงนี่นะครับตัวนี้เนาะนี่ก็เขาบอกว่าติดตามสินค้านะครับเนาะติดตามสินค้าคันผู้ใดมีเลขรายการนะครับเลขรายการก็กรอกเข้าไปนะครับแล้วก็ติดตามติดตามเบิ่งหรือคันเฮามีใบที่เฮาไปส่งมาแล้วนะครับใบที่ส่งมาแล้วหรือรูปภาพที่ส่งที่ถ่ายมาให้นะครับที่เขาถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ก็สามารถสแกนเข้าไปได้ครับเนาะหรือว่าเลขรหัสก็ได้นะครับผมเลขรหัสก็ได้เดี๋ยวสิลองกรอกเลขรหัสเบิ่งเนาะครับเนาะเป็นลูกค้าของผมเองเนาะครับเนาะในการสื่อเชื่อเฮ็ดนะครับก็เป็นอยู่ในบาร์โค้ดนะครับเฮาก็กรอกเข้าไปนะครับกรอกเข้าไป5321นะครับบัดนี้เฮาก็กดติดตามนะครับติดตามปุ๊บเขาจะขึ้นมาให้ว่าผู้ส่งแม่นผู้ใดนะครับผู้ส่งก็คือนายกังวานไมคามินะครับชื่อผู้รับนะครับอันนี้ขอเอ่ยนะครับผมคุณพัตตาแก้วมะนะครับปลายทางได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้การติดตามสินค้าอันนี้ก็ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะหรือเป็นการสแกน QR code นะครับเนาะสแกน QR code นะครับเฮาก็กดสแกนเข้าไปนะครับเนาะปุ๊บนี่ QR code ปั๊บก็คือกันครับผมคือกันเนาะครับเนาะเขาก็บอกว่าปลายทางได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเนาะครับอันนี้ก็เป็นการเชิญว่าค้นหานะครับพัสดุที่ปลายทางต้นทางมันส่งมานะครับจังใดก็เป็นวิธีง่ายๆในการติดตามสินค้าของเฮานะครับเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ให้ความรู้กันนะครับได้บ่มากก็น้อยเนาะครับเนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำหรับก่อนนะครับเนาะสำหรับลูกอีสานชาแนลก็มีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้เนาะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้คู่กับน้ำด้วยครับกับช่องลูกอีสานชาแนลนะครับผมครับจังใดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ